นี้ไปนานเนี่ยไปนานเนี่ยไปนานเกินเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมไปนานจังเลยนั่นแหละมันคิดถึงเนาะโอ้โหหนึ่งวันผ่านไปนานมากเลยมันบ่นกับเขาไหมเพราะเขาบินปุ๊บกลับมาแล้วไปอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยก็มีเป็นห่วงสุขภาพเขาเนี่ยแหละเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เวลาขึ้นบินอากาศก็ไม่เหมือนอย่างเงี้ยผมก็กลัวเขาเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆจะต้องมีเราไปด้วยถึงจะแบบสบายใจเป็นบริการเนาะไปญี่ปุ่นจะได้ไม่หลงนะก็ดูแลกันไปดูแลค่ะดูแลก็อะไรนะไปรับที่สนามบินใช่ผมก็วันที่เขากลับผมก็ไปรับที่สนามบินมันต้องไม่หันน้ำได้หรอมันต้องไม่รับครับพี่นายปกติคุณพ่อคุณแม่ไปรับแต่นี่คุณพ่อแม่เขาก็ไปเที่ยวอยู่ผมก็เลยอาสาไปรับเองคือเป็นห่วงอะไรหรือว่ากลัวเขาเหนื่อยเราเลยอยากไปแบบเทคแคร์หรือยังไงก็อยากเทคแคร์แหละกระเป๋าน่าจะหนักของฝากฝากเราหรือฝากใครหรือว่าพอถึงไทยทุกคนเห็นหน้าคนแรกก็เป็นนายเขาน่าจะเห็นหน้าตมเห็นได้เห็นหน้าทุกคนหลายคนแต่ไม่ได้คิดถึงเขาแล้วอยากไปเจอเขาต่อมันก็แค่เป็นห่วงไม่ได้เจอกันนานแค่อยากถามว่าเป็นยังไงบ้างก็อยากดูแลยกกระเป๋านานที่สุดไหมก็หมายถึงว่าระยะเวลาที่ไปเที่ยวก็น่าจะนานคือจริงๆเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยอะไรขนาดนั้นแหละครับเวลาว่างถ่ายงานเสร็จหรืออะไรถ้าตรงกันก็เจอกันไม่ได้แบบเจอกันบ่อยทุกวันอะไรเขาเอาของฝากอะไรมาให้เราไหมครับมีเขาซื้อเสื้อมาฝากเสื้อมาฝากทำไมเป็นเสื้อโปรดหรือยังไงอยากได้เนี่ยผมชอบสโนปี้มากแล้วเขาก็รู้เหมือนรู้ใจอ่ะเขาก็ซื้อสโนปี้มาให้เต็มเลยน่ารักมากๆเลยเสื้อคู่หรือเปล่าไม่รู้ถ้าก่อนอันนี้ก็มันจะมีทริปเป็นเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยเราจะมีทริปบ้างไหมครับไหนๆก็แบบชอบพักผ่อนก่อนทริปมีงานก่อนเดี๋ยวจะมีงานที่เราต้องถ่ายด้วยกันตอนสิ้นเดือนนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ครับล่าสุดถ้าใครเห็นในไลฟ์แม่ผมเขาบอกไปแล้ววันนี้ผมก็เลยพูดได้แล้วก็มีงานพรีเซนเตอร์ที่เรากำลังถ่ายด้วยกันอยู่ก็เดี๋ยวน่าจะออกมาให้คนได้ติดตามเร็วๆนี้ครับก็รับคู่กันไปเลยใช่รับคู่กันจริงๆรับคู่อีกนะครับอย่าบอกว่าไม่มีคิวนะคิวผมกับเฟิร์นนี่พร้อมว่างให้ทุกคนเสมอเลยบอกว่าอยากจีบเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือยังอยากจีบอยู่นะคะหรือว่าสถานะมันคนที่หรือยังมันสเตเบิลแล้วก็เลยแบบยังไงผมจะจีบเขาทั้งชาติเลยครับจริงเหรอก็รู้สึกดีอ่ะก็มันน่ารักมากโมเมนต์ที่เรามีกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักมากๆทุกวันที่มีอะไรแปลกใหม่มีสถานการณ์ใหม่ๆอะไรมันก็น่ารักมากผมก็ชอบแบบที่เป็นอยู่มากตอนไหนก็ทำคะแนนได้เรื่อยๆนะทั้งแบบที่เห็นคลิปที่แบบนั่งแกะสร้อยให้เขาจะเป็นคนน่ารักขนาดนี้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นคนนั่งแกะอยู่นานเราก็เลยไม่เดี๋ยวช่วยกลัวเล็บเสียเดี๋ยวมีต้องถ่ายโฆษณาเลยลูกไม่ลูกไม่มันอบอุ่นมากคนแบบอยากเป็นใบเฟิร์นหลายคนมากขอบคุณครับเขินแล้วเริ่มเขินแล้วคนตัดหน้าใบเฟิร์นออกแล้วหน้าเต็มไปแปะเยอะเลยใช่จริงเหรอเอออยากเห็นแท็กมาให้ดูนะแท็กมาให้ดูนะตอนนี้คือแบบเวลาเดทยังไงครับมันจะต้องเหมือนแบบทำฟิลเหมือนแบบตอนจีบกันทุกวันเราอยากจะให้แบบอย่างนี้เพื่อที่จะแบบเติมความหวานกันหรือยังไงคะน้องนายเวลาเราไปเดทกันก็เป็นปกติเหมือนที่ทุกคนทำนะไปเดินห้างไปเดินซื้อของอร่อยๆข้างถนนไปกินร้านเฮอริเทจอะไรก็เป็นปกติไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบไหนแล้วก็ผมก็รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พยายามแบบเฮ้ยไม่ได้ไปพุชอะไรที่แบบเขาไม่ชอบอะไรก็อยากให้เขาแบบรู้สึกสบายๆเวลาแบบไปไหนมาไหนเองแต่เขามองว่าใบเฟิร์นเสียงเปลี่ยนไปเวลาคุยโทรศัพท์กับนายจริงไหมคะอันแรงข่าวเขาบอกมาเสียงมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะเหรอขั้นอีกนึงเขามีมุมน่ารักของเขาอยู่อธิบายพวกพี่ฟังได้ไหมมันเปลี่ยนจริงไหมเปลี่ยนจริงไหมก็มีแบบเวลาเราเรียกกันหรือเวลาแบบทำงานเหนื่อยๆให้กำลังใจกันก็มีบ้างอะไรแบบเป็นแบบว่าเรียกว่าต่างดาวเสียงสี่เสียงห้าต่างดาวใดๆเรียกกันให้ดูเสียงกระตุ้นเดี๋ยวรอออกงานคู่กันเดี๋ยวผมเรียกให้ดูรอไม่ไหวที่อยากฟังนายก่อนจะดูว่าพูดตรงกันหรือเปล่าเรียนแบบให้เรียนแบบให้ดูหน่อยสักนิดนึงไม่ออกงานพรุ่งนี้ไม่ออกเปิดพรุ่งนี้ไปวันที่ห้า Monster Show รู้งานด้วยคอยเช็คคิวตลอดตอนนี้จะกลายเขาแล้วหรือเปล่าไม่ใช่แม่ก็เป็นพี่เฟิร์นเป็นยายทำเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็นั่นแหละก็รู้ตารางเพื่อแบบแมทช์คิวให้ตรงกันไปเที่ยวเล่นไปอะไรกันยังไงนะคะเสียงเขาเวลาเขาโทรศัพท์กับเรานี่ยังไงนะคะ
1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวๆเขาบอกแล้วเขาบอกยังไงนะคะกดดันไม่ก็เรียกนายขาไหมเสียงอ้อนไม่เสียงอ้อนนายขาในขาก็มีใช่แล้วน้ำเสียงล่ะจำเมื่อก่อนแบบนายเงี้ยใช่ไหมเมื่อก่อนนายเดี๋ยวนี้ไม่มีนายเดี๋ยวนี้ก็เบาลงเสียงน่ารักขึ้นเสียงเบาลงละมุนมากขึ้นแล้วเราแพ้ทางไหมเวลาเขาอ้อนเราเสียงก็ใบไม่ขังไม่ขังก็มีบ้างแล้วน้องนายส่งให้เขาดูน้ำก็หล่อก็เขื่อนจังมันก็มีบ้างแบบวันนี้น่ารักจังอะไรก็มีชมบ้างก็ดีใจอ่ะคนชมพันคนเขาชมคนเดียวผมโอ้แฮปปี้มากเลยใครชมก็ไม่เท่าคนที่เรารักชมเนาะใช่จบไปขอบคุณครับโอเค YouTube นภัสเสียงสมบูรณ์ครับเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตวอลลุ่ม3ให้ดูครับคือปีนี้ได้เข้าอยู่แน่นอนน่าจะปีนี้คือยังไงก็เสร็จแต่เรื่องเข้าอยู่อ่ะเอ้าน่าจะแหละมีเวลาตั้งหลายเดือนนี่เพิ่งเดือน3อยู่เนาะใช่ใช่บ้านเรากับบ้านเฟิร์นใครเขาเดินเข้าแล้วเดินเข้าแล้วเดี๋ยวเดือนนี้เขาก็น่าจะอยู่เรียบร้อยแล้วเขาพาไปคนปีนี้ทันจะทันไหมของผมปีนี้เสร็จผมเดานะว่าน่าจะใกล้เคียงมากเลยใช่น่าจะใกล้เคียงเรื่องมือก็ย้ายบ้านใช่คือจริงๆอยากให้ทันมันเกิดตัวเองวันที่5เดือน5แค่เป็นของขวัญเรามีแล้วก็เป็นเลิกมั้งไม่รู้เป็นไม่ใช่เป็นเลิกเป็นวันที่แบบเราชอบเลข 5เดือน5บ้านเฟิร์นเสร็จแล้วก็พาเราไปทัวร์อย่างเดี๋ยวรอดูเขากำลังจะปล่อย YouTube เหมือนกันนะเฟิร์นโซนดูเฟิร์นโซนของเขาด้วยดูฮัลโหลนะพันอย่างเดียวไม่พอต้องดูเฟิร์นโซนคู่กันไม่ทำรวมกันเป็นช่องเดียวไปเลยไม่แน่ไม่แน่คิวฟรีเปล่าฮะคิวฟรีเปล่าเดี๋ยวพยายามหาคิวโอเคนะ